สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นแมงสี่หูห้าตาเทวดาเรียกทรัพย์รุ่นหนึ่งหลวงพ่อเสน่ห์จันทสโรวัดเชียงขางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้จะมีอยู่สององค์เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะที่ผ่านมาคลิปผ่านๆมาก็มีอยู่หลายคลิปที่ปล่อยไปแล้วนะคะแต่ว่าองค์จิ๋วเล็กนี่ก็ยังมีอยู่นะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะหรือว่าเนื้อทองเหลืองนะคะตรงฐานมีคำว่าเสน่ห์นะคะจันทสโรวัดวอจุดก็คือวัดนะคะเชียงขางแล้วก็วงเล็บหนึ่งก็คือรุ่นที่หนึ่งใต้ฐานก็จะมีเลขโค้ดอยู่นะคะตอกไว้อิมเคยเล่าประวัติแมงสี่หูห้าตาแล้วก็ลองกลับไปดูนะคะคลิปเก่าๆนะเล่าถึงประวัตินะคะซึ่งก็นำประวัติมาจากคนผู้รู้นะคะที่เขาเอาลงในอินเทอร์เน็ตไว้อีกทีนะคะสี่หูก็หมายถึงพรหมวิหารสี่นะคะในทางธรรมะนะส่วนห้าตาก็คือศีลห้านั่นเองนะคะอันนี้เขากำลังกินถ่านไฟร้อนนะคะซึ่งก็จะอุจจระนะคะอึออกมาเป็นทองคำนะคะตามตำนานสำหรับเครื่องรางก็ใช้ในทางเรียกโชคลาภนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของปริศนาธรรมนะคะทิ้งไว้อยู่ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ